เอาละได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะชวนพูดคุยกับคุณอัครเดชนะคะวันนี้ต้องบอกว่าต้องแสดงความยินดีกับโค้ชเชนะคะเพราะว่าได้สัญชาติไทยด้วยเป็นข่าวดีจริงๆนะครับโค้ชเชก็รอมานานนะครับทำผลงานให้ไทยเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายก็ได้รับรางวัลส่วนตัวสักทีนะครับสำหรับโค้ชเชได้เป็นคนไทยเต็มตัวแล้วนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของโค้ชเชคุณผู้ชมครับหัวหน้าโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับเมื่อได้สัญชาติไทยแล้วหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศแปลงสัญชาติเป็นคนไทยครับราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่านายยองซอกเชนะครับพร้อมกับอีก175รายชื่อที่ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตและผู้ยื่นเรื่องราวได้ประยานตนตามกฎหมายแล้วจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าผู้ที่ได้กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยส่งผลให้โคเจยองซอกกลายเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนั่นเองเชยองซอกนี่อยู่ประเทศไทยคุมทีมเทควันโดมา20ปีนะครับก็พาทีมเทควันโดไทยแต่ผลงานโดดเด่นทั้งกีฬาโอลิมปิกเกมก็พาทีมเทควันโดไทยเนี่ยได้เหรียญถึง5สมัยติดต่อกันโดยคว้ามาได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินและก็3เหรียญทองแดงนั่นเองนะครับผลงานยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับโค้ชเชยังอยู่ที่เรื่องราวของเทควันโดนะครับแต่ไปต่อกันที่พานิพักวงพัฒนากิจนักกีฬามือหนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมก็พร้อมจะลงแข่งขันลุ้นแชมป์รายการที่4ของเธอเองนะครับหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เวิลด์กลางสปีมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยพานิพักจะลงแข่งขันรายการโรสกลางปีสนามที่3ที่แมนเชสเตอร์ของอังกฤษในรุ่น49กิโลกรัมหญิงคู่แข่งสำคัญของพานิพักก็คือคนหน้าเดิมนะครับน้องอาเรนาคู่ปรับเก่าจากสเปนที่เป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมหลังจากที่จบโอลิมปิกนะอาเรนาก็ลงแข่งขันเฉลี่ยประมาณเดือนละ1แมตช์นะครับรวมถึงยังคว้าแชมป์รายการโรกังปีสนามแรกมาได้ซึ่งพานิพักเปิดเผยว่าตอนนี้พร้อมมากนะครับทั้งสภาพร่างกายและก็ได้ศึกษาดูวิธีการเล่นของคู่ต่อสู้มาตลอดโดยมั่นใจว่าน่าจะทำผลงานได้ดีในวันแข่งขันครับมีความพร้อม 100% เลยค่ะจากแมตช์ที่แล้วเนี่ยก็กลับไปศึกษาแล้วก็ดูวิดีโอคู่ต่อสู้เยอะมากๆค่ะเพราะว่ามีนักกีฬารุ่นใหม่ๆเนี่ยกำลังขึ้นมาค่ะแล้วก็2ปีหลังจากนี้ก็คือแบบว่าจะพยายามอยากเจอนักกีฬาใหม่ๆทุกๆคนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในตอนที่เจอที่โอลิมปิกค่ะอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะคะจะทำให้เต็มที่แล้วก็สุดความสามารถเลยค่ะพานิพักจะลงแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายโดยมีโอกาสพบกับนักกีฬาที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับเบื้องต้นจะแข่งขันเวลาประมาณ15นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนั่นเองครับจำได้อยู่เลยนะฮะ7วินาทีเปลี่ยนโลกนะตอนที่เจออเดียนาโอลิมปิกโอ้โหหัวใจแทบจะวายทุกคนที่ดูแมตช์นั้นลุ้นกันหมดเลยนะครับรวมถึงผมเองด้วยต้องรายงานหลังจากที่พานิพักคว้าเหรียญทองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับในวันนั้นยังจำเหตุการณ์กันได้นะครับ